ซูมด้วยป่ะยำยำต้องมันแตกหมดแล้วยำยำมันมันมันดีว่ะตัวของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นบาร์เบอร์ทาแดดเองครับผมครับสายจูงปอมเปิดร้านจูงปอมครับครับมีทั้งเขาร้องง่วงเนี่ยตัวนี้เอาไว้พัดได้มันเป็นห้างผืนไอตัวดีๆเขากินทั้งบุญแล้วนี่ร้อนของแกเรียกน้ำย่อยโอ้แก้วแล้วครับจุดหอมหอมตัวนี้ซื้อมันเมนูเต็มๆชื่ออะไรครับผมผัดเพี้ยพี่ผัดเพี้ยมันแตกต่างยังไงกับพวกหอมพวกผัดกะเพราอันนี้มันเป็นโซนของทางหนองคายครับได้ออกมาในเมนูของร้านเพราะว่ามันเป็นเวียดนามพี่เป็นบ้านเฮาเฮ็ดเลยจะมีแถวหนองคายหรือว่าต้นฉบับจังโก้อ่ะก็อยู่ให้คนละแบบพี่อันอยู่ให้คือตุ๋นอันนี้มันคือผัดแต่ว่ามันติดผ่านไฟแบบนึงค่อยให้ข้างนอกสุดแล้วข้างในมันยังช้ำๆอยู่เดี๋ยวลองกันก่อนเลยมันได้ด้วยภาพดีกว่าพี่ก็ตำเครื่องที่ยังแน่นพริกกระเทียมพวกเครื่องต่างๆแล้วก็บอกว่าได้อยู่เพราะว่าถ้าอยากซิมมาลาดไปรบกวนบ้านข้างๆด้วยครับผมให้เปิดเครื่องหมดเครื่องแล้วเครื่องดูดเปิดแล้วมีที่ดูดด้วยอันนี้ทานด้วยหรอของไม่ดีมีกลิ่นแปลกช้อนมาโอ้โหไปด้วยเติมน้ำมันแล้วก็เติมน้ำมันใหม่แล้วครับผมทุบหมดไปแล้วเมื่อกี้ครับโอ้แซ่บมุกสีชาครับผมสูตรแบบไงด้วยน้ำปลาใช้น้ำปลาดีมากครับผมน้ำตาลแล้วตาลแล้วครับน้ำเดิมเกี่ยวครับทีนี้เดี๋ยวนะครับดีครับใส่ไข่น้ำปลาดีอ่ะไม่เลี่ยวเอาใจส่วนเสือร้องไห้กลางหลังนี่คือดีนะครับน้องป้อนเลยป่วยธรรมดามายังกระเพาดีครับกระเพาเอาไปลูกขูดใช่เรียบร้อยครับฟองเลยสีเมื่อได้ครับเอ็นปลาเบอร์ที่ต้องของแกะมาก็สีเป็นที่ยังพ้นเห็นก็ของพวกกลิ่นก็ชิ้นยอดมากจากกล้องก่อนยิ้มนะครับสุดท้ายได้เขาขั่วนะครับเมื่อกี้ไฟนิดนึงแรงเลยไฟแรงเลยครับไฟแรงครับปักเขียวครับผมไฟแรงครับตัวเขียวสวยงามนะดูไปตรงครับโอ้จะเดินได้แล้วตัวหนึ่งไงเอ็มบาร์เบอร์สองสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเร็วผมชื่อเบตงครับพ่อผมไปกำเนิดผมที่เบตงครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยเสร็จแล้วโอ้ยหลับน่ากินครับเสียตามชั้นเนื้อร้านละมัวไทยโคไทยโคไทยบ่สุดเลยเมนูนี้ครั้งแรกครับชีวิตครับแรงชีวิตเลยหมูกระเทียมโคไทยมีน้ำกินมากเลยถามว่าเต็มใจไหมครับตลาดครับชอบดีกว่าขอบคุณปีมากเลยต้องร้านแง่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอัดซิกมาพี่อ่ะเปิดก่อนเลยเยอะจะได้กินไม่เยอะแค่นี้เองกูได้เห็ดแก้วกินทั้งสันด้วยทั้งยาวทา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 งยาวโอ้ยสวดเอาวันนี้มันจะโง่ดังมาไรเลยกินเลยมันสวดเราสวดเราเสียเดี๋ยวมันเมาออกมาอีกระดับหนึ่งเลยอารมณ์เหมือนสวดน้ำซุปอ่ะอันนี้น้ำตามเลยโคตรดังน้ำตามน้ำต้องไหมต้องแล้วตอนนี้เราไปเอาคนไปซื้อคนเดียวออกไปคนได้ของเราสูหน่อยสูหน่อยอู้เรื่องงามดีว่ะสดแล้วก็ใสแล้วก็อ่อนดีกว่าครับมองแบบนี้ตามที่ผัดกินมันก
รธใครมาต้องผู้ชายคนนี้ยอดอยากไว้ตามเร็วลินเยอะไหมพี่ยกเหนือโคตรได้ด้วยโอ้น่ากินแบบนี้ดีงามโคตรได้ด้วยครับเอาพี่อดีตนายจำบ้างครับแต่บางๆมันนี่ขอน้ำซุปดีครับโคตรเจ้าเจ้าพี่มันเนื้อมีความหนาในส่วนนี้นะเนื้อก็ตะขี้ปลุกกับซอสดีสานน้อยๆข้าวคั่วข้าวเบียร์กลับมาเลยโคตรเกลียวงานพอดีมันปีมากเลยซึ่งเอาพี่เอาเนี่ยสดได้พี่ไขมันมันเอามากินได้ป่ะมึงอันนี้อกเสือพี่เสือไปนี่ของดีนะนี่ไก่ซูมได้ป่ะยำยำต้องมันแตกแล้วยำยำเลยมันมันดีว่ะดีย้ำเบิ้งย้ำเรื่อยๆนี่มันฝรั่งแล้วน้ำเกี่ยวแตกอ่ะมันมันอร่อยหอมหอมมันปวดมันเลยแหละอยากไปแอนน้ำเกี่ยวไปเลยครับเจ๊เลยพี่เนื้อว่าดีวะพี่เห็นว่าดีครับดับเนื้อดูเนื้อดิไว้ดุยก้อนไหนก้อนเล็กๆชอบเอาไว้ครับเสียน้ำทำเดี่ยวไปเลยเย็บโหดไรเออกินสไตล์ของตัวเองก็นะครับกินแบบไหนบางทีแบบสูตรอยากให้มีเสียงนี่กินแบบสูตรครับเออปากเกือบเบิ้ลหวยยำมาก่อนมันเอาผักใส่น้ำยำไปพร้อมกันเนื้อหอมมันเสียปวดมันเหนื่อยเหนื่อยเลยเป็นเชฟได้ครับผมนี่เทียนเนื้อเรื่องมันกินนะครับแล้วข้าวเหนียวก็มันเองเลยกินพร้อมๆกันเอาละครับเมนูผัดเพี้ยนะครับต้อนรับเลยนะไม่ได้กินนานมากนานมากเนื่องจากแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องเบสยูเอ็กซ์ก่อนโอ้โหเกินเป็นไงบ้างอร่อยไหมไอ้เหมือนเดิมคิดถึงอยู่คอยคิดถึงอยู่กินเลยดีกว่าครับกินธรรมชาติได้แบบเดี๋ยวโล่เป็นไอ้บอกโอ้ยหวานมากเด้อหวานเด้อไอ้บอกนี่ครับเขากินกินยูเอ็กซ์เดี๋ยวเออจำก่อนเลยชิมน้ำก่อนน้ำน้ำต้องมาทำกินมากครับเรื่องเมืองทำกินมันเองแล้วเป็นจุดของร้านได้ธรรมดาลองดูแล้วคุณเดี๋ยวกูน้ำหอมใส่ด้วยเที่ยวไปแล้ว
สวนด้วยครับสวนมากไหมนะครับขายโคตรหน้ากันดีเอาดูอกเสืออกเสือติดเสือไต่เสือเลยต้องเขียวเลยครับปังอยู่นอนเลยบ้าขายถึงไหมก่อนสักมาน้อยู่ใช่ไหมเดียวผมไม่เดียวนี่แหละช็อตแรกดีอ้าว
ื้อเป็นด้วยอะไรนะเลือกเนื้อส่วนเนื้อเป็นด้วยกำลังสั่งให้กินอร่อยเหรอร่างดีกว่าตรงนี้ปวดสบายครับปวดไปมาอุดหนุนน้องชายด้วยนะครับผมไปผ่านไปผ่านมาอุดรธานีตรงนี้เขาเรียกอะไรครับตรงแถวโค้งสนามบินโค้งสนามบินนะครับสวัสดีครับข้าแสงกลางทางก่อนเนี่ยครับผมมีที่พักด้วยมาเลยกินมาเลยคุณแม่แดนสวยไปตรงอร่อยอร่อยคนได้หัวคนได้หัวมากหัวแห้งค่ะเออเดี๋ยวต้องลองดูครับแนะนำเลยเอ็มบาร์เบอร์โน่นหนึ่งครับตัดผมหนุ่มดอนจ้ะไปแล้วขอบคุณครับผมครับเจอกันเดือนหน้าครับครับ